คณินขอบคุณกรมวิทย์สร้างความชัดเจนเข้า10ปีวอนกลุ่มอคติงูปอนการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 16:56 น.คณินขอบคุณกรมวิทย์สร้างความชัดเจนเข้า10ปีวอนกลุ่มอคติงูปอนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ข้าวเสียหายหายเลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าวพร้อมหนุนรัฐบาลเร่งระบายข้าวเมื่อวันที่20พฤษภาคม67นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงผลตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ไม่พบสารปนเปื้อนและมีคุณค่าทางโภชนาการว่าขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความชัดเจนต่อกรณีข้าวในโกดังจังหวัดสุรินทร์ในโครงการรับจำนำข้าวว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถจำหน่ายได้มีสารอาหารเทียบเท่าข้าวที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบันไม่มีสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนจากเชื้อราซึ่งสอดคล้องกับที่มีสื่อมวลชนนำไปทดสอบกับห้องตรวจเอกชนก่อนหน้านี้จึงสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวทั้งสองโกดังนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำรายได้กลับเข้ารัฐในราคาที่เหมาะสมและคลี่คลายปัญหาการระบายข้าวที่ค้างคาเกินความจำเป็นมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีทำให้ประเทศเสียโอกาสไปมากรัฐบาลทราบดีตั้งแต่ต้นว่าข้าวทั้งสองโกดังนี้ไม่ได้มีคุณภาพ 100% เหมือนข้าวใหม่แต่ต้องยืนยันว่ายังจัดเป็นข้าวดีที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะจำหน่ายได้และไม่เคยมีความคิดปกปิดซ่อนเร้นสิ่งใดจึงแสดงความจริงใจผ่านการเชิญสื่อมวลชนเข้าติดตามทั้งกระบวนการมาโดยตลอดนายชนินกล่าวนายชนินกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้สัดสางคดีในอดีตนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกรณีต่างๆอยู่ทั้งโกดังที่มีการปล่อยปละละเลยการจัดเก็บตามมาตรฐานสัญญาหรือกรณีที่มีการประเมินข้าวเกรดสูงตัดเกรดเป็นข้าวเกรดต่ำเพื่อระบายในราคาถูกเป็นต้นจึงเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อไปผลการตรวจสอบข้าวทั้งจากรัฐและเอกชนยืนยันตรงกันแล้วว่าข้าวมีมาตรฐานเพียงพอจะจำหน่ายได้อยากให้กลุ่มที่มีอคติกับโครงการรับจำนำข้าวงูปอนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ข้าวเสียหายหายเลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าวและทำร้ายชาวนาไทยเพียงเพื่อหวังจะดิสเครดิตรัฐบาลแล้วเปิดใจรับทราบความตั้งใจดีในการทำงานของรัฐบาลและช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศในแง่บวกจะดีกว่านายชนินกล่าว เดือดทุกคู่กุหลาบดำเตรียมจัดเคียมรันพาแฮมดวลจอแดนศึกวันลุมพินีกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 14:12 น.แฟนมวยทั่วไทยเตรียมรับความสนุกกันอย่างต่อเนื่องโดยสัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี64พร้อมออกอากาศสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศโดยจัดเต็มขนนักชกสายบูระดับพระการมาแลกเดือดให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มจุใจถึง12คู่บนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่24พฤษภาคมนี้คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างซ้ายอุกกาบาตกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยยอดมวยอาวุธหนักวัย25ปีจากสุรินทร์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้นักชกต่างชาติพบกับเคียมรันนาบาตินักชกจอมบู๊วัย29ปีจากรัสเซียเจ้าของสถิติ 20 ไฟพ่ายไม่เป็นในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอส่วนคู่รองเด่นภูไทย MC ซุปเปอร์เล็กมวยไทยขาลุยวัย26ปีจากอุดรธานีเตรียมเปิดศึกแย่งชิงแต้มชัยไฟที่2พบกับเพชรเมืองศรีทีเด็ด99ดาวรุ่งฝีมือดีวัย20ปีจากศรีสะเกษ
ในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เป็นการพบกันของ2นักชกต่างชาติฝีมือจัดจ้านระหว่างพาแฮมกีราติกำปั้นตัวตึงวัย20ปีจากอิหร่านลุ้นคว้าชัย4ไฟรวดพบกับจอแดนกอดเฟรดเซนนักสู้หน่วยก้านดีวัย31ปีจากออสเตรเลียที่หวังแจ้งเกิดให้ได้ในไฟที่2โดยจะปะทะกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนอกจากนี้ยังมีการกลับมากู้ศรัทธาของตีใหญ่พีเคแสนชัยพบกับชูโตซาโตะจากญี่ปุ่นรวมถึงการเปิดตัวของดาวรุ่งฟอร์มแรงที่เคยถูกวางตัวให้พบกับเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองอย่างโยฮันเอสตูปินานจากโคลอมเบียพบคูโอตะโอโมริจากญี่ปุ่นที่จะมาประเดิมไฟแรกเช่นกันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี64คู่เอกกุลาบดำสจ.เปียกุไทย VS เคียมรันนาบาติมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอคู่รองเด่นภูไทย MC ซุปเปอร์เล็กมวยไทย VS เพชรเมืองศรีทีเด็ด99มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเพชรมรกตสิทธินายกทวีปตะพง VS ดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์มวยไทยแคทเวท 12-7 ปอดาบดำปตท.ทองทวี VS แหลมสิงสอเดชพันธ์มวยไทยแคทเวท 12-6 ปอโรโบคอปแรดโกยิง VS ก๊อตใต้เพชรบุรีมวยไทยแคทเวท 120 ปอเพชรนินมังกรกัปตันเคนบ็อกซิ่ง VS อัครเดชก๋วยบางคอแหลมมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอพาแฮมกีราติ VS จอแดนกอดเฟรดเซนมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอตีใหญ่ PK แสนชัย VS ชูโตซาโตะมวยไทยแคทเวท 120 ปอโยฮันเอสตูปินาน VS คูโอตะโอโมริมวยไทยแคทเวท 141 ปออิซาฟาเซยิด VS ฟิลิเป้เนโกชาเดล MMA รุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอเจียงลูมิน VS ซาโตชิคาตาชิมะมวยไทยแคทเวท 126 ปอบรูโน่เอซีวีโด VS โทยะอิชิกุโรปล้ำจับล็อกแคทเวท 139 ปอนายกรัฐมนตรีหารือ2บริษัทชั้นนำระดับโลกลีโอนาร์โด S.P.A. Generali ดึงลงทุนในไทยการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 15:49 นายกรัฐมนตรีหารือ2บริษัทชั้นนำระดับโลกลีโอนาร์โด S.P.A.Generali แสวงหาโอกาสและความร่วมมือด้านอวกาศดึงบริษัทประกันภัยชั้นนำโลกลงทุนและขยายธุรกิจในไทยเพิ่มเมื่อเวลา 9:00 นวันที่20พฤษภาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงที่ห้อง Earth Lab Creative Event Space โรงแรมซิกเซนในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพบหารือนายลอเรนโซมาเรียนีคอมพานีเจเนอเรลเมเนเจอร์และนายมาโกเดอฟาซิโอManaging Director of Electronic Division บริษัท Leonardo S.P.A. โดยบริษัท Leonardo S.P.A.
เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์Cyber Security Solution นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่บริษัทให้ความสนใจหารือความร่วมมือทั้งทางด้านธุรกิจและการลงทุนกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นสำนักงานภูมิภาค Regional Office และให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาคต่อมาเวลา 9:40 น.นายเศรษฐาพบหารือนายเจมี่แอนชุสเตกุยCEO บริษัท Generali International โดยบริษัท Generali เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกโดยเข้าไปขยายธุรกิจในกว่า50ประเทศทั่วโลกมีตัวแทนจำหน่ายประกันภัยรวมกว่า 164,000 คนและมีลูกค้ากว่า70ล้านคนผลิตภัณฑ์หลักคือการประกันภัยแบบครบวงจรทั้งสำหรับรายบุคคลและรายบริษัทนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่บริษัทให้ความเชื่อมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2545 ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดประกันภัยนายกรัฐมนตรีขอให้บริษัทพิจารณาโอกาสการลงทุนและขยายธุรกิจในไทยขณะที่บริษัทเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป